ส่งน้ำแข็งนะฮะเขาทำความดีด้วยการไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ข้างในมีเงินก็ไม่น้อยแล้วนะครับแต่เจ้าตัวก็ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะฮะด้วยการที่เก็บเงินทั้งหมดนั้นส่งคืนเจ้าของได้ครับดูโฉมหน้าหน่อยหนุ่มทำความดีนะฮะเวฟพัฒนศักดิ์ฆ่าสนิทนะฮะน้องเวฟนี่แหละนะครับเป็นพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคืนเจ้าของครบทุกบาททุกสตางค์แล้วยังมีสร้อยคอทองคำกับลอตเตอรี่ด้วยนะฮะเมื่อวันที่3มีนาเนี่ยเวฟเขาไปโพสต์ภาพกระเป๋าที่ Facebook เวฟเวฟอันนี้ Facebook น้องเขานะฮะประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าแล้วก็บอกว่าตามหาเจ้าของเก็บกระเป๋าได้เมื่อวานไผเฮ็ดเสียมาเอาเด้อนะฮะเป็นภาษาอีสานนะครับแล้วนำกระเป๋าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ตามหาเจ้าของเขาโพสต์มาประมาณนี้พอโพสต์นี้แชร์ปั๊บครับเจ้าของตัวจริงก็ติดต่อมาเลยครับขอรับทรัพย์สินคืนซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ติดต่อน้องเวฟแล้วก็เจ้าของกระเป๋าให้เป็นตัวกลางนะครับพอเจอกันปุ๊บก็มีการส่งมอบกระเป๋าคืนด้วยตัวน้องเองแล้วเรื่องราวนี้ครับก็มีการแชร์ต่อไปอีกคนก็ชื่นชมกันในสื่อโซเชียลมีเดียกันเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนน้องเวฟเองเนี่ยพลเมืองดีรายนี้นะครับทำงานแบกน้ำแข็งอยู่ที่โรงงานน้ำแข็งกอระเดดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแหล่งข่าวบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนดีใช้ได้เลยขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยนี่แหละนะครับซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นก็เลยได้ฉายาคนดีสีวารินไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเวฟพัฒนศักดิ์ฆ่าสนิทนะครับ